จะเป็นยังไงเมื่อลูกคุณหนูไฮโซเบเยอะต้องมากู้วิกฤตโรงงานของครอบครัวแทนพ่อสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h a n n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าข้าวเบลแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงคุณหนูไฮโซจะกู้วิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็ได้ได้เจอกับอีน้องเทเลอร์สาวไฮโซลูกเจ้าของโรงงานโยเกิร์ตเกิดเกิดที่วันนี้เธอมาสอบใบขับขี่ด้วยความที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจเธอก็เลย มีนิสัยเสียแบบสไตล์เด็กโดนสปอยมาตั้งแต่เด็กและไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่มีถึง2อ,อีกคนหนึ่งนั่นก็คืออีนางน้องคอนนี่ทั้งคู่วันก็เอาแต่ใช้ชีวิตแบบไอเดนแคไอแฮมมรดกจากนั้นเราก็จะได้พบกับรีทพ่อของสองสาวที่สูญเสียเมียไปตั้งแต่สองสาวยังเป็นเด็กทาให้เขาต้องทํางานหนักเพื่อจะเลี้ยงลูกๆทั้งสองคนรีทนั้นมีงานอดิเรกนั่นก็คือการสะสมผีเสือ้อวันนี้ไอบ๊อบหุ้นส่วนคนสําคัญก็มาบอกให้รีทนั้นหยุดพักสักหน่อยออกไปตามหาผีเสื้อททีีีี่่่บึงงงยััไไมมแแถววออฟรริกกกานนู็ลจจะป กูก็ห่วงกิจาการกับลูกๆแต่บ๊อบก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนเดี๋ยวกูจะดูแลโรงงานให้มึงเองลูกมึงก็เหมือนลูกกูหูเพื่อนแท้เช็คแฮนด์ไปหนึ่งทีแถมไอ้บักบ๊อบมันยังจัดการซื้อตั๋วเครื่องบินให้เสร็จสรรพแบบว่ามึงไม่ไปไม่ได้กูซื้อให้มึงแล้วหลังจากนั้นสองสาวก,ก็กลับมาถึงบ้านและเนื่องจากน้องเทเลอร์ของเรานั้นสอบใบขับขี่ผ่านคนเป็นพ่อ,อยังรีจึงเตรียมของขวัญไว้เซอร์ไพรส์ลูกสาวเปิดลงรถมาก็เจอกับผ้าคลุมเปิดผ้าออกมาก็พบว่าเป็นรถฟอร์ดมมมััสแแแตงงีีงีดดดเเเเเเเหือออออนนทท่่่ธคยขขบลรกกก็็ใจโาาไปปพ คุณก่อนจะนึกได้ว่าอีหากูขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นพ่อเธอก็เลยบอกก่อนที่มึงจะทํารถใหม่พังเขาได้ไปขอร้องเพื่อนเขาที่เป็นเจ้าของฟาร์มโคนมให้ลูกชายเจ้าของฟาร์มมาช่วยสอนน้องเทเลอร์แต่เราก็จะเห็นว่าไอ้ลูกชายเจ้าของฟาร์มโคนมอย่างพ่อหนุ่มแจ็คสันจะได้ยินกิตติศัพท์ด้านไม่ดีของแม่สาวเทเลอร์มาเต็มไปหมดเขาบอกว่าเธอนั้นยิงยโสโซแถมยังชอบดูถูกคนอื่นอีกด้วยแต่ตอนนั้นแม่สาวเทเลอร์ก็โผล่มาพอดีก็เลยได้ยินที่มันเมาส์แตกใส่เธอเธอก็เลยบอกกูก็ไม่อยากีนกัต็จะ ซะแล้วคู่นี้แต่แจ็คสันก็ต้องจับใจมาสอนเธอขับรถตามคําสั่งของพ่ออีน้องเทเลอร์ขับไปรถก็กระตุกไปทะเลาะก,กันไปสอนกันไปแต่ก็ดูเหมือนน้องเทเลอร์ก็เริ่มจะขับได้มันก็ให้เธอขับไปที่คอกวัวเพราะมีแม่วัวตัวหนึ่งใกล้จะคลอดลูกแต่แล้วตอนนั้นด้วยความอ้องของแม่สาวเทเลอร์ทําให้เธอจอดรถลืมดึงเบรกมือรถกระบะไหลลงบึงไปเลยมึงเธอก็ขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแจ็คสันก็บอกไม่เป็นไรแต่ให้พ่อมึงจ่ายกูด้วยก็แล้วกันอีพ่อรู้ข่าวถึงกับน้ำซุปพุ่งส่งไปเรียนขับรถไงงมึง ทำรถกลายปเป็นเรือจากนั้นอีพ่อก็กำลังมาเก็บกระเป๋าอีลูกสาวตัวดีอย่างคอนนี่ก็บอกว่าก่อนที่พ่อจะไปอย่าลืมทิ้งตังไว้ให้หนูจัดงานปาร์ตี้กับเพื่อนพ่อก็ถามว่าเท่าไหร่มันก็บอกว่า2 5 0 0 0เหรียญปาร์ตี้มึงแพงกว่าชีวิตกูอีเวนงานการไม่ทำหาแต่เรื่องเช้าวันลุงขึ้นทั้งสองสาวก็กำลังจะกินอาหารเชา้าแต่แล้วตอนนั้นอีเพื่อนก็โทรมาตามให้ออกไปชอปปิง้งพอได้ยินว่าของรถราคาหูกูก็ดับสติกูก็หลุดต้มหาอะไรไว้กูไม่สนแล้วกูออกไปเลยชอปปิ้งเสร็จข แต่ตอนนั้นคนเป็นพ่อ,อยังลีดก็เริ่มคิดแล้วว่าปล่อยไว้แบบนี้โตขึ้นไปไม่มีใครเอาลูกสาวกูเป็นลูกสะใภ้แน่เขาจึงออกคําสั่งให้ลูกสาวทั้งสองคนไปทํางานช่วงฤดูร้อนที่โรงงานโยเกิร์ตของครอบครัวพอทั้งสองสาวรู้ว่ากูต้องตื่นแต่เช้าตั้งแต่7จ็ดโมงไปทํางานเธอก็ต่อรองทุกอย่างที่จะไม่ไปแต่อีพ่อก็ใจแข็งและยืนยันคําเดิมเช้าวันต่อมาพ่อเธอก็มาปกตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพราะว่าโรงงานนั้นไกลามากต้องขับรถไปหลายกิโลพ่อเธอก็มาบอกลาสาวๆก่อนที่จะบินไปแอฟริกาจากนั้นสาวๆ แล้วก็มาเจอกับไอ้ลุงบอ็อบแล้วทั้งคู่ก็มาเจอกับฟรานหัวหน้าคนงานตอนแรกสาวๆก็นึกว่าจะได้ทํางานนั่งโต๊ะสบายๆแต่ฟรานก็บอกว่าคุณพ่อของพวกเธอเจาะจ,จงมาโดยเฉพาะให้ทั้งสองสาวมาทํางานในสายการผลิตที่ต้องออกแรงได้เงือมีเลอะอมีปืนและระหว่างที่สองสาวกําลังทํางานอีคอนนี่ก็อดใจไม่ไหวเห็นพี่มันได้ออกแรงหยิบมือถือฝา,าพับสไตล์ฮาราจูก,กุขึ้นมาถ่ายรูปพี่มันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งให้แจ็คสันดูเทเลรกก็บอกอย่านะยันแล้วก็ยื้อจุดๆกระชาทำให้มือถือเกิดหลุดมือแลลนนงไปโยก เขาทํางานกันมาเกือบปีไม่มีอุบัติเหตุแต่อีสองสาวมาวันแรกก็สร้างความชิบหายจนต้องหยุดสายการผลิตเรียกว่าพนักงานคนอื่นก็ไม่ชอบคิดหน้าพวกเธอเท่าไหร่เห็นว่าจะเป็นแค่อีลูกคุณหนูที่มาสร้างความยุ่งยากให้กับพวกเขาทํางานผ่านไปชาติกว่าก็เพิ่งถึงเวลาพักเที่ยงเดินเข้าไปในครัวก็ไม่ได้สายตาที่มองพวกเธอด้วยรังสีอมหตะที่ทุกคนนั้นอยู่กันแบบครอบครัวแต่พวกเธอนั้นยังไม่ถูกยอมรับแล้ววันนี้สองสาวก็ปิดท้ายด้วยความชิบหายทาบุบอรรี่หกใส่ตัวเองเรียกว่าทางานวันแรกพวกเธอก็ท็อปฟอร์มสุดๆหลลััังงจาากกเินนนนว้ สองสาวก็ได้มาเจอกับไอ้หนุ่มแจ็คสันที่ขับรถอนมมาส่งพอดีแจ็คสันก็กระแนกกระแหนว่าสองสาวไฮโซอย่างพวกเธอมาทําอะไรที่โรงงานทั้งคู่ก็บอกว่าเราถูกส่งมาทํางานและตอนนั้นเทเลอร์ก็ถามแจ็คสันว่าแม่วัวเป็นยังไงบ้างใกล้จะคลอดลูกแล้วหรือยังเย็นวันนี้ฉันขอไปเยี่ยมแม่วัวที่ฟาร์มนายได้ไหมแจ็คสันก็รู้สึกดีและคิดว่าเขาอาจจะมองเทเลอร์ผิดไปไอ้แจ็คสันก็รีบกลับบ้านมาอาบน้ําฉีดเต่าสะหอมฟุง้งหยิบเสื้อเชิ้ตมานุ่งกะจะมุ่งหาเมียแต่เฮียก็ต้องผิดหวังเพราะอน,นิ้จังน้องเทเลออร์ทําางนนจเนหหื่ยแกีต ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึง่งเธอเก็เลยเผลอหลับกว่าจะขยับตัวตื่นอีกทีก็เช้าวันลุ่งขึ้นเธอก็รู้ตัวดีว่าแจ็คสันนั่นต้องโกรธเธอแน่ๆต่อมาวันนั้นที่โรงงานก็มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเช็คค่าแรงที่จ่ายให้พนักง,งานทุกคนไปเมื่อวานเกิดเด้งและไม่สามารถขึ้นเงินได้ทําให้พนักง,งานทุกคนน่เร่มรวย,วยไอ้ลุงบ๊อบก็เริ่มมาใส่ไฟพ่อเธอหาว่าพ่อเธอนั้นเบิเกเงินจนหมดเกลี้ยงเอาไปใช้กับการเที่ยวที่แอฟริกาแต่สองสาวก็ยังยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้พ่อรักทุก บ๊อบแอบเข้าไปดูในห้องของเขาก็พบกับเบาะแสพวกเธอก็สงสัยว่าบ๊อบอาจจะเป็นตัวการหักหลังพ่อพวกเธอก็ได้สองสาวก็เลยไปที่บ้านของฟรานและบอกเธอว่าบ๊อบอาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ก็เป็นได้ฟรานก็บอกว่าบ๊อบกับพ่อของพวกเธอนั้นเคยมีเรื่องผิดใจกันทําให้บ๊อบนั้นพลาดเงินก้อนใหญ่นี่อาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก็เป็นได้วันต่อมาคอนนี่ก็มีนัดกับพวกเพื่อนสาวๆไฮโซที่กําลังคุยกันเรื่องจัดงานปาร์ตี้สุดหรูที่แต่ละคนก็ต้องลงขันกันคนละหลายหมื่นเหรียญดูเหมือนว่าในนหัวขออองงงงคีีี่่่ก็จะมแตเเรืงงาล้ย แต่คืนนั้นเทลเลอร์ก็เริ่มคุยกับน้องว่าในเมื่อตอนนี้พ่อไม่อยู่เธอคิดว่าหน้าที่รับผิดชอบโรงงานนั้นก็เป็นของพวกเราแต่ดูเหมือนคอตตี่ก็จะไม่สนใจและปล่อยให้เธอคิดไปคนเดียวเทลเลอร์พยายามขอร้องให้คอตนี้เอาเงินที่จะจัดงานปาร์ตี้เอามาแก้สถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ก่อนแต่คอนนี้ก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเธอไม่ยอมเทลเลอร์ก็เลยบอกว่าเธอจะหาทางอื่นเธอพยายามโทรไปขอความช่วยเหลือจากแจ็คสันแต่ดูเหมือนเขาก็ยังไม่หายโกรธเธอวันนี้พนักง,งานทุกคนก็มาประชุมกันที่โรงอาหารเราว่าตอนนี้ถ้าไม่ได้เงินทุกคนนนนก็จะไม่่ทําางตตออั้น เทเลอร์ก็เห็นท่าไม่ดีจึงออกอุบายให้คอตนี่ออกไปหยิบของให้กับเธอแล้วเธอก็ถือโอกาสนี้ขึ้นไปพูดกับทุกคนว่าเธอจะเป็นคนแก้วิกฤตครั้งนี้เองถึงแม้พนักงานหลายคนจะมองว่าเธอเป็นแค่ลูกคุณหนูและยังดูถูกว่าอย่างเธอจะทําอะไรได้เธอจึงแอบไปเบิกเงินที่พ่อให้คอตนี่ไว้จัดงานปาร์ตี้เอาเงินก้อนนั้นมาจ่ายเป็นค่าแรงให้กับพนักงานในอาทิตย์นี้ทําให้สถานการณ์ในโรงงานนั้นคลี่คลายแต่พอคอตนี่รู้ความจริงเธอก็โมโหและทะเลาะกับเทเลอร์เป็นการใหญ่เทเลอร์พยายามอธิบายว่าถ้าโรงงานเจ น้องคอตนี่ก็ยังไม่หายโกรธเพราะว่าเธอแค์แต่เรื่องของตัวเองวันต่อมาเทลเลอร์ก็ขับรถไปที่บ้านของแจ็คสันเพื่อจะขอโทษและอธิบายเรื่องที่เธอนั้นผิดนัดพอเขาได้รู้เหตุผลว่าวันนั้นเธอทํางานหนักจนหลับไปเขาก็รู้สึกว่าคุณหนูไฮโซค,คนนี้ก็มีมุมที่น่ารักเหมือนกันนีนี่ยเขาก็หายโกรธเธอแต่เขาก็สังเกตว่าเทเลอร์กําลังเศร้าแจ็คสันก็ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเทลเลอร์ก็บอกว่าตอนนี้เธอมืดแปดด้านบริษัทของพ่อเธอกําลังจะล้มละลายเธอก็ต<ๆ>ิดต<ๆ>่อพ<ๆ>่อไม่ได้แถมทุกคนยังมองว่าพ่อเธออออนนนนนนััั้้้เเเป็็ตตตวววโกกงงงแแ่่่ลพาาิม บอกว่าแม่วัวกำลังจะคลอดตอนนั้นแม่วัวเจ็บท้องแต่ทายังไงลูกก็ไม่คลอดออกมาสักทีเทเลอร์จึงจัดการไปไล่วัวตัวผู้ที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเพิ่มความสบายใจให้กับแม่วัวและแล้วตอนนั้นเองแม่วัวก็ได้คลอดลูกวัวตัวน้อยออกมาแจคสันก็ได้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขามองเทเลอร์ผิดไปทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นกันใหม่และก็ได้จูบจุบกันกลางทุง่งหญ้าวันต่อมาเทเลอร์ก็ไปทํางานที่โรงงานและดูเหมือนอีน้องคอนนี่ก็ยังไม่หายโกรธเธอและดูเหมือนตอนนี้ทุกคนที่โรงงานก็จะรู้แล้้้วววว่่าาาาคคคนนนนนทีีีีออนนเเเปป็็็ตตักกกรมสยยหือออบ อีกอย่างนั่นก็คือนมที่พวกเธอสั่งไปนั้นมันบูดเพราะสิ่งที่เอบ๊อบนั้นมันวางยาไว้ขณะที่เทเลอร์และพนักงานทุกคนกําลังช่วยกันคิดว่าพวกเขาจะหาเงินจากที่ไหนดูเหมือนตอนนั้นอีน้องคอต์นี้ก็จะโดนขับออกจากงานปาร์ตี้เพราะว่าไม่มีเงินพอที่จะไปลงขันกับแก๊งไฮโซเธอก็มาต่อว่าเทเลอร์อีกแล้วเทเลอร์ Taylor ก็ว่าคอนนี่ว่าทําไมเธอสนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่เห็นเลยว่าทุกคนกําลังเดือดร้อนขนาดไหนหัดใส่ใจเรื่องของคนอื่นซะบ้างอีคอนนี่ก็ไม่พอใจแล้วก็ได้เดินหนีออกไปเทเลอร์ แจ็คสันจะอยากช่วยเธอเท่าไหร่สถานการณ์การเงินของฟาร์มเขาก็ไม่สู้ดีนะทางด้านอีน้องคอตนี่ก็ไปหาเพื่อนของเธอแล้วก็โดนเพื่อนตัวเองว่าเธอหัดสนใจเรื่องของคนอื่นซะบ้างทําให้คอตนี่นึกถึงคําของเทเลอร์ทำให้คอตนี่เริ่มรู้สึกแล้วว่าหรือว่าเธออาจจะผิดไปจริงๆทางด้านเทเลอร์ได้ตัดสินใจเสียสละขายรถของตัวเองเพื่อเอาเงินไปใจ่ายให้แจ็คสันเป็นค่านมทําให้เย็นวันนั้นคอตนี่ก็ต้องตอกใจเมื่อได้เห็นว่าเทเลอร์นั้นเดินกลับมาบ้านคอตนน่ก็รู้สึกผิดและอยากจะใช้เงินที่เหลือของเธอรวมด้วยช่วย แล้วเธอเอาชุดสุดหรูที่ซื้อมาของเธอไปขอรีฟันทั้งสองคนจึงได้เงินพอที่จะมาจ่ายค่านมคืนนั้นเองถึงแม้จะไม่มีชุดสวยๆแต่คอนนี่ก็ไปร่วมที่งานปาร์ตี้แต่เธอกลับโดนอีเฮเธอร์สาวไฮโซมาหาเรื่องหาว่าไม่จ่ายเงินเลี้ยงสเสอ,อมาที่งานอีกแต่เธอก็ไม่สนใจในคำพูดดูถูกของมันเพราะเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอทําไปนั้นมาถูกต้องวันต่อมาที่โรงงานไม่ได้นมล็อตใหม่มาพนักงานทุกคนก็ช่วยกันทํางานจนสามารถปิดยอดได้ทันคืนนั้นพนักงานทุกคนจึงมาเลี้ยงฉลองที่สามารถต่อสู้้้จนรรอดวิกฤคัง ได้แต่แล้วตอนนั้นเองพนักงานส่ง,งของกลับมาบอกว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคทําให้วันหมดอายุที่สกรีนอยู่บนกล่องไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นผลมาจากความสับเพล่าของคอตนี่มีทางเดียวนั้นก็คือต้องแพ็คกล่องใหม่ให้ทันวันนี้แต่ลําพังจํานวนคนงานทั้งหมดก็ไม่อาจจะทําได้ทันคอตนี่จึงวิ่งกลับไปที่งานปาร์ตี้ประกาศออกที่ไหม์ขอความช่วยเหลือจากทุกคนแต่ก็ถูกอ e ีเฮเทอร์มาแย่งใหม่ไว้ทางคู่ก็ยื้อยุดฉุดกระชากใหม่จนอ e ีเฮเทอร์ตกลงไปในสาเปียกปอนเป็นลูกหมาตกน้ําไปเลยมึงจากนั้นทุกคนก็รีบกลับไปที่่โรงงานแตดู เหมือนแม้จะทำทุกอย่างแล้วแรงงานที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่สามารถทำงานได้ทันในขณะที่ทุกคนกำลังจะถอดใจตอนนั้นเองพ่อของพวกเธอก็กลับมาแถมยังพาคนมาเพิ่มมาช่วยแก้ไขวิกฤตครั้งนี้อีกด้วยเขากลับมาก่อนกำหนดและได้รู้เรื่องราวทั้งหมดที่ลูกสาวของพวกเขาทำเขาภูมิใจในตัวของทั้งคู่มาทุกคนช่วยกันแก้ไขวิกฤตจ,จนสามารถส่งของได้ทันเวลาวันต่อมาถึงแม้ว่างเงินของบริษัทจะถูกโกงไปหมดแต่ริสก็บอกว่าถ้าพวกเราช่วยกันก็จะรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้เช้าวันต่อมาริสอยากให้ลูกสาวทั้งูของเขาได้พักจึงจะแอออบกไคู่ โดยไม่ปลุกพวกเธอแต่ขณะที่เขากําลังจะออกรถดูเหมือนว่าสองสาวก็จะมารอเขาอยู่ในรถเรียบร้อยทําให้เขาอดปลื้มใจไม่ได้ว่าตอนนี้เทเลอร์และคอร์นี่ได้เปลี่ยนไปและดูเหมือนการตัดสินใจของเขาก็จะแสดงผลลัพธ์ของมันแล้วและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องคาวเบลขึ้นชื่อว่าวิกฤตแล้วก็ไม่มีอะไรมาเตือนพวกเราล่วงหน้าแต่เมื่อถึงเวลามีแต่เพียงตัวเราเท่านั้นที่ต้องตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นสู้กับปัญหาหรือย,ยอมแพ้ให้กับมันและถ้าเราพร้อมที่จะสู้สักอย่างกยยังมมีีีออกหลาคนท่พร้้สู กับเราดูเหมือนอย่างที่น้องเทเลอร์ทำจนเธอสามารถพาโรงงานของพ่อฝ่าวิกฤตมาได้สำหรับภาพยนตร์เรื่องคาวเบลออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2006ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.1คะแนนถ้าเพื่อนๆชอบสปอยหนังเรื่องนี้ก็ <c oughs> ここอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e รวมเป็นกำลังใจและเดินทางให้ช่องของเราถึง1ล้านซับไวๆด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากโดเน a t ก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบก,กับจียูชนแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อเนรนเนกแก